ข้อดีอันนึงเลยค่ะสังเกตนะคะเราจริงๆแล้วมือนี้แค่เป็นตัวแค่คอยฟิกเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ฟิกก็คือเราก็สามารถแมเนจได้แล้วนะคะทีนี้ลองนึกถึงว่าเราใช้เทคนิคนี้กับคนไข้เป็นคอนเซนเชอร์เรายักไหลได้ไม่นานเพราะว่าด้วยตัวยาการรีคอร์ดของยาเนี่ยทำให้คนไข้ดึงกลับเข้าสู่รีคอร์ดเรามีอันนี้ไว้ขี้โกงนี่หว่าเนาะอันนี้ไม่ขี้โกงดีเลยเทคนิคลองค่ะเทคนิคเสริมเทคนิคทางกายภาพเลยค่ะและทั่วไปนะคะดูพี่สุทธาจะฟินนะไม่ฟินจะถามพี่จะพูดว่าขณะที่เราทำไปปั๊บเราต้องถามคิวความรู้สึกว่าก็ยอมรับว่ามันตึงมากเพราะมันมีปัญหาอย่างตอนที่ผมเริ่มชาสิ่งที่พี่มองคือพี่จะดูใบมือด้วยใช่ไหมคือชามีอยู่บ้างอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็จะรัดระดับนึงแต่ว่าที่เห็นก็คือไม่ได้ขาดเลือดแน่ๆเพราะมือแน่ๆชาได้ชาได้ทำเองแล้วก็แกะออกค่ะนิดเดียวประมาณให้สองนาทีเหมือนกันประมาณนี้ค่ะประมาณลองเทียบสองครั้งเลิศคนละเรื่องเลยนี่มาอ่ะงานจะทราบเลยครับ